สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตาลาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโทรูน่านั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะเรียกว่ามาใหม่ไหมก็ไม่น่าจะมาใหม่นะฮะก็มีมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะฮะก็สำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวของโทรูน่าเองนะครับเขาก็จะมีหุ้นส่วนอยู่นะฮะซึ่งหุ้นส่วนของเขานะครับก็คือบริษัทที่คอยส่งแบบสอบถามมาให้เราทำนะครับซึ่งบริษัทเหล่านั้นนะฮะก็จะมี Amazon นะฮะ Feed นะครับ Loreal นะฮะ Expedia นะครับHeineken นะฮะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักแบรนด์พวกนี้กันมาผ่านๆตากันบ้างแล้วล่ะนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักบางแบรนด์ดีกันเลยนะฮะก็สำหรับแบรนด์เหล่านี้เนี่ยก็คือแบรนด์ของบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับที่มาร่วมงานกับโทรูน่านี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกับโทรูน่านี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูเนื้องานจริงๆกันเลยดีกว่านะครับว่าทำยังไงเราถึงจะได้เงินนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้ามาทำเงินกับโทรูน่านี้นะครับเราเนี่ยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสมัครใช้งานนะครับอ่ะทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็เขาจะมีอยู่ทั้งหมด9สเต็ปให้เราทำนะฮะซึ่ง9สเต็ปนี้นะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะฮะก็ให้เราเนี่ยกรอกตามที่เขาถามได้เลยนะครับก็อย่างนี้เนี่ยก็คือชื่อของเรานะครับอ่ะสมมติว่านี้ผมกรอกเป็นข้อมูลทดสอบให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ทำการสมัครสมาชิกไปแล้วนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นชื่อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชื่อจริงนะครับอ่ะต่อไปนะฮะอันนี้ก็คือนามสกุลนะครับอ่ะนามสกุลผมก็เป็นเทสเหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะฮะสมมตินะฮะว่าเป็นวันเดือนปีเกิดอะไรนะฮะสมมติว่าวันที่1นะครับพฤศจิกายนนะฮะส่วนพ.ศ.อันนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นค.ศ.นะครับหรือว่าคริสตศักราชนั่นเองนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เป็น1998นะครับก็คือพ.ศ.2541นั่นเองนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยวันเกิดนะฮะอย่าลืมว่าข้างหลังนี่คือค.ศ.นะครับหรือว่าคริสตศักราชนั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ต่อไปนะฮะขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นเลือกเพศของเรานะครับก็เพศชายนะฮะของผมนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คืออีเมลนะฮะอ่ะอีเมลของเราอีเมลอะไรนะครับอ่ะของผมได้กรอกไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นอีเมลนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็กรอกอีเมลนะฮะแล้วก็กดต่อไปนะฮะก็สำหรับตรงนี้นะครับเขาก็จะเลือกว่าเราอยู่ประเทศอะไรนะครับมันจะเลือกเป็นประเทศไทยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะฮะกดต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับอันนี้เนี่ยรหัสไปรษณีย์ของเพื่อนๆเป็นรหัสอะไรนะครับก็กรอกลงไปนะครับอย่างของผมเนี่ยก็รหัสนี้เลยนะฮะแล้วก็กดต่อไปนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับจะต้องมีตัวอักษรนะครับผสมอยู่กับตัวเลขนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องมีตัวอักษรด้วยมีตัวเลขด้วยนะครับอยู่ในรหัสผ่านของเรานั่นเองนะครับเราถึงจะผ่านในเรื่องของการตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะฮะเมื่อเราทำการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยก็ทำการกดต่อไปได้เลยนะครับอ่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วแต่เรานะฮะเราจะไม่กรอกก็ได้นะครับเขาไม่ได้บังคับนะฮะเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะฮะอ่ะเท่านี้นะครับก็จะเป็นการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกแคปชั่นนะครับตามที่เขาบอกได้เลยนะฮะอันนี้ก็กดยานพาหนะก็กดยานพาหนะนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะฮะเมื่อเรากดทำแคปชั่นนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปสู่หน้ายืนยันอีเมลนะฮะก็ให้เราเนี่ยกลับไปเช็คอีเมลของเรานะฮะแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับอีเมลหน้าตาแบบนี้มานะครับก็มาจากโทรูน่านั่นเองนะครับซึ่งก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่ปุ่มนี้เลยนะครับยืนยันอีเมลของคุณนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของโทรูน่านะครับแล้วบอกว่าเราเนี่ยได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็กรอกอีเมลกับรหัสผ่านได้เลยนะฮะโอเคผมเมื่อเพื่อนๆได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกของโทรูน่าหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าอย่าลงทะเบียนผ่าน Facebook นะครับเพราะว่าการที่ลงทะเบียนผ่าน Facebook นะครับมันจะเป็นการลงทะเบียนแบบโซเชียลนะครับเราเนี่ยจะไม่ได้รับแบบสำรวจแบบนี้มาทำนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราสมัครผ่านอีเมลนะฮะเราจะได้รับแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามแบบนี้มาทำนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นทริคนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมาผ่าน Facebook นะครับผมแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนเป็นสมัครผ่านอีเมลดูนะครับและเพื่อนๆเนี่ยจะมีแบบสอบถามแบบนี้มาให้ทำนั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมสำหรับวิธีการตอบแบบสอบถามนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลือกได้เลยนะฮะว่าเพื่อนๆจะทำแบบสอบถามแบบไหนนะครับอ่ะก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมขอเลือกเป็นไลฟ์สไตล์แล้วกันนะครับอ่ะผมชอบตอบแบบไลฟ์สไตล์นะครับมันดูแบบเป็นแนวของผมดีนะฮะอ่ะก็ตรงนี้นะครับก็ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีคำถามให้เราตอบนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับเราก็ตอบไปตามความจริงของเราเลยนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการตอบแบบสอบถามสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าผมตอบเสร็จแล้วเนี่ยผมจะได้รับคะแนนเท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตอบแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะก็จะมีติ๊กถูกอยู่ประมาณนี้เลยนะฮะ
ซึ่งแบบสอบถามที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นแบบสอบถามแนวไลฟ์สไตล์นะครับนี่เลยนะฮะ 3,000 คะแนนนะครับผมก็ได้รับคะแนนกลับมานะครับเมื่อกี้เนี่ยผมมีอยู่500คะแนนนะครับก็คิดว่าน่าจะได้กลับมาประมาณ 2,700 คะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลบเลขกันดูสักนิดหนึ่งนะฮะ 3,220 คะแนนเอ้ย30คะแนนนะฮะลบกับ500คะแนนนะครับนี่เลยนะครับคือคะแนนที่ผมได้รับจากการตอบแบบสอบถามเมื่อกี้นะครับ 2,730 คะแนนนะครับอ่ะก็จากแบบสอบถาม 3,000 คะแนนนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูอะไรสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าของรางวัลกันสักนิดหนึ่งอ่ะนี่นะครับคือของรางวัลที่เราสามารถแลกได้ในโทรูน่านี้นั่นเองนะครับก็จะมี PayPal Svensson นะครับ Big C Pizza Hut นะฮะเติมเงินมือถือก็มีนะฮะซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรง PayPal นี้สักนิดหนึ่งนะฮะสมมติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการจะเอาคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะในการแลกคะแนนเข้าสู่ PayPal นะครับใช้คะแนนอยู่ที่ 16,320 คะแนนนะครับแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal ได้ที่มูลค่า200บาทนะครับนี่เลยนะฮะ200บาทนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมทำเป็น1แบบสอบถามนะครับผมได้รับคะแนนมาประมาณ 2,700 คะแนนนะฮะซึ่งมันยังมีอยู่อีกหลายแบบสอบถามเลยนะครับก็อย่างแบบสอบถามนี้ได้ 4,000 นะฮะแบบสอบถามนี้ได้ 5,000 นะฮะซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆทำครบแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับคะแนนมาเท่าไหร่นะฮะซึ่งในโทรูน่านี้นะครับเขาก็จะมีแบบสอบถามที่เราได้คะแนนเยอะๆแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมประมาณการเอาไว้เลยนะครับว่าประมาณ 7-8 แบบสอบถามนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำเสร็จนะฮะเพื่อนๆน่าจะมีคะแนนเกิน 20,000 คะแนนแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเอาคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal 200บาทได้เลยทันทีนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะแลกเข้าสู่ PayPal หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีช่องทางอื่นๆด้วยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอ่ะแต่ที่ผมแนะนำเป็น PayPal นะครับเพราะว่ามันใช้คะแนนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มูลค่ามันก็คือ200บาทเท่ากันเลยนะฮะนี่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำแบบสอบถามในโทรูน่านี่กันดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้ามานะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาในโทรูน่าตามที่ผมสอนไปเมื่อต้นคลิปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาทำแบบสอบถามนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับคะแนนจากการตอบแบบสอบถามนี้ไปนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับแพลตฟอร์มโทรูน่านี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสงสัยอะไรนะฮะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาตอบเพื่อนๆทุกคำถามเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ